รียนจบมัธยมสมบูรณ์ลูกเราใหญ่จะเรียนมหาวิทยาลัยแม้ว่าเราไม่มีเงินวันนี้เรียนได้อาภิสิทธิ์เขาจัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมเตรียมไว้พร้อมเด็กไปกู้เองแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเรียนมหาวิทยาลัยเรียนจบเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นพยาบาลมีงานทำได้เงินเดือนแล้วก็เอาไปผ่อนคืนรัฐบาลเพื่อให้เห็นคนหลังได้กู้ต่อไปนี่ได้ทำแล้วแล้วถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่หลังเลือกตั้งวันที่3จะให้กู้ทั้งหมดอีก 250,000 คนลูกใครอยากจะเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนพยาบาลเชิญเตรียมตัวไปเราของใช้เรื่องของอาวุธไปเรียนมหาวิทยาลัยกันทำให้พี่น้องพี่น้องเจ็บไข้ไม่สบายสมัยก่อนรัฐบาลก่อนเขารักษากับพี่น้องอะรักษาทุกโรคเอาเข้าจริงก็ไม่ทุกโรคบางโรคก็ไม่รักษาเช่นโรคไตก็ไม่รักษาโรคหัวใจก็ไม่รักษาอย่างนี้ติดต่อแถมก็ไปทำบัตรทองเสีย30 บาทมีบัตรทองแล้วก็ไม่สบายต้องไปเริ่มที่สถานีอนามัยสถานีอนามัยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลอำเภอเขาไม่ไหวส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดไม่ให้ไหวถึงจะส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์ตายก็ตามทางผู้โรคจะเป็นหัวจิตหัวใจโรคเองโรคไตรักษาแถมไม่ต้องทำหมอนทอง30 บาทก็ไม่ต้องจ่ายพกบัตรประชาชนไปเดียวเดินเข้าไปโรงพยาบาลเลยก็ได้ไม่ต้องไปนั่งตื่นที่สถานีอนามัยคนในโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโรคบัตรผู้ผู้เป็นคนไทยที่ทำประชาชนผู้รักษาผู้จบสนานกันต่อไปพวกผมก็ไปเป็นฝ่ายค้านไม่ฟัง
ถ้าประชาชนเขาไม่เอาคุณเขาเอาผมอาวุธเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้ผมใช้กฎหมายเป็นบรรทัดไม่ต้องมาวุ่นวายอย่างนี้แล้วไปทำตรงไหนสินใจแล้วพอแล้วนี่พูดครับผม
ครับ